พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมเป็นประธานการประชุมครม.ก่อนเข้าช่วงวันหยุดยาวเทศกาลสงกรานต์โดยการประชุมครม.วันนี้มีรัฐมนตรีลา9คนได้แก่นายสุพัฒนพงษ์พันธ์มีชาวรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานนายเฉลิมชัยศรีอ่อนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์นายพิพัฒน์รัชกิจประการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬานายวราวุฒิศิลปะอาชารัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมนายอาคมเติมพิทยาไพศิษฐ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังนายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานนายสุนทรปานแสงทองรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์นายสินิษฐ์เลิศไกรรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์และคุณหญิงกัลยาโสพลพาณิชย์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการตำรวจลุยค้น16จุดจับนายเบนซ์หนึ่งในคีย์แมนคนสำคัญระดับแถว2ของเครือข่ายเว็บพนันสารวัตรซัวทำหน้าที่คุมโปรแกรมเมอร์รับโอนเงินลูกค้าส่งต่อให้ขบวนการระดับบนพบเงินหมุนเวียนกว่า20ล้านบาทพลตำรวจเอกสุรเชษฐ์หักพานรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติเผยถึงการทลายเครือข่ายทุนจีนสีเทาสวมบัตรประจำตัวคนไม่มีสัญชาติไทยอุ้มบุญค้ามนุษย์พบประวัติก่อเหตุโชคชนนายศรีสุวรรณจันยาเลขาธิการสมาคมองค์การพิทักษ์รัฐธรรมนูญไทยเร่งกกต.สอบพรรคพลังประชารัฐปราศัยพาดพิงสถาบันพอหนักใจมากร้องเรียนหลายเรื่องคดีไม่คืบห่วงพรรคการเมืองช่วงชิงจังหวะลักไก่ทำผิดระเบียบนายดอนปรมัตถ์วินัยรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศเผยรัฐบาลไทยหารือปัญหาฝุ่น PM 2.5 กับประเทศเพื่อนบ้านอยู่แล้วโดยเขาจะรีบดำเนินการและยังเสนอตั้งโรงไฟฟ้าชุมชนขนาดเล็กด้วย